มอบให้หนุ่มเมืองร้อยเอ็ดพอเสร็จงานหน้างานอื่นเสริมโดยเข้ากรุงเทพเสียงดวงตามเดิมได้งานร้องเพลงอยู่คาเฟ่อยู่กรุงสักพักก็ได้รู้จักกับน้องเมย์เธอเป็นสาวเสิร์ฟหน้าสวยหุ่นเท่บ้านเดิมของเมย์อยู่ขอนแก่นตำอีตำกอเที่ยวเพื่อขอหอรสชาติก็หวานพี่เป็นนักร้องน้องเสิร์ฟอาหารอันสายสัมพันธ์เฮาเหนียวแน่นเลิกงานคืนไหนให้พี่ไปส่งจนถึงห้องแฟนหนุ่มเมืองเกิดกับสาวขอนแก่นรักกันนั้นแฟนในกอทมได้ยินเมฆเกริ่นว่าเหนื่อยเหลือเกินยิ่งเสิร์ฟยิ่งเซ็งจึงกู้เงินให้ไปเรียนร้องเพลงเพียงสองสามบ้านร้องลำได้พร้อมเมนักร้องใหม่ขึ้นร้องรอบในมาไล่ลุ้นคอเสียจ้องเสียจังคนตั้งมารอไม่นานเลยน้องก็ตกคิวตอนเมยังเสิร์ฟความรักสองเราไม่เศร้าไม่มองพอเมฆขยับขึ้นเป็นนักร้องเรียวรักเราเอ่ยก็เลยกิ่วก็เมฆเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนฟอร์มเปลี่ยนฟิลเป็นดาวคาเฟ่ร้องคืนร้อยคิวลืมคนติวเพลงให้ตอนเลิกเหนื่อยเหลือเกินยิ่งเสิร์ฟยิ่งเซ็งจึงคู่เงินให้ไปเรียนร้องเล่นเพียงสองสามวันร้องลำได้พร้อมเมนักร้องใหม่ขึ้นร้องรอบไหนมาไล่ล้นคอเสียจ้องเสียจังคนตั้งมารอไม่นานเลยน้องก็ตกคิวตอนเมยังเสิร์ฟความรักสองเราไม่สาไม่มองพ่อแม่ขยับขึ้นเป็นนักร้องเรียวรักเราเอ่ยก็เลยปิวก็แม่เปลี่ยนแผนเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนฟอร์มเปลี่ยนฟิลเป็นดาวคาเฟ่ร้องคืนร้อยคิวลืมคนติวเพลงให้ตอนเลิกตบดังๆก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวแหวนเพชรหลุดนะฮะพี่น้องชาวขานุเนี่ยเขตกำแพงเพชรนี่ใส่แหวนเพชรกันทุกคนใช่ไหมฮะเดี๋ยวแหวนเพชรหลุดไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวหาไม่เจอจริงๆเดี๋ยวผมให้ช้างน้อยเอาแหวนพระไปคืนให้มีไหมโอ้ครับมีฮะเป็นไงทีมงานแดนเซอร์โมโหไม่ธรรมดาอะไรนักหนามันยุ่งอะไรอยู่กับแดนเซอร์มันจริงๆก็บอกต้องบอกคนดูเจ้าภาพด้วยแดนเซอร์เรารับงานแต่ทางรถยนต์นะครับทางน้ำทางเรือเราจะไม่รับนะฮะแดนเซอร์ชุดนี้ลงเรือไม่ได้ครับทำไมถึงไม่รับทางน้ำทางเรือไปลงเรือได้ยังไงโอ้โหอย่างนี้น่าพาไปบ้านแถวบ้านผมเนาะถ้าแถวบางบัวทองเนี่ยฮะเอาไปรอดตะเคียนเนี่ยนะโอ้โหสวยเลยโอชะไปยุ่งอะไรกับน้องกันน้องก็สวยก็ดีแล้วน้องเขามาสร้างสีสันบนหน้าเวทีช่วยแดนเซอร์ชุดที่รับประทานข้าววันละจานครึ่งจานเท่านั้นเองครึ่งจานดาวเทียมเขาบอกอะไรนะข้าวแค่วันกับครึ่งจานดาวเทียมจานดาวเทียมของอาจารย์เพชรโตมอนเหรอ